าวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้นักการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรก็ยังเป็นประเด็นข่าวนะครับที่จังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาในกรณีที่เทรลเลอร์นะฮะจอดหลับนอนแล้วก็มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปชนท้ายรถเทรลเลอร์ถึงแก่ความตายเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นนะฮะญาติของผู้เสียชีวิตได้ร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยหาผมว่ากรณีดังกล่าวนั้นทางผู้ขับขี่และเจ้าของรถเทรลเลอร์ต้องรับผิดหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับเรื่องนี้ก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลายคนบอกว่ากรณีขับรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถสิบล้อนั้นมันเกิดจากความประมาทของรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์โดยเองนะครับไม่เกี่ยวกับรถยนต์รถบรรทุกเทรลเลอร์ที่จอดหลับนอนอยู่เรื่องนี้ถ้าหากมองพิจารณาโดยละเอียดรอบครอบแล้วจะเห็นได้ว่านะครับหลายทางถึงแม้ว่าจะไว้จอดนะครับสำหรับรถแต่ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดล้ำหลายทางออกมาหรือแม้ว่าเป็นหลายทางทั้งหมดนะครับก็มีความผิดนะเรื่องนี้หลายคนบอกว่าจะผิดได้ยังไงนะครับเนื่องจอดการจอดรถในเวลากลางคืนนะครับตามหลักกฎหมายจราจรทางบก2522แล้วคุณก็ต้องจัดให้มีแสงไฟสว่างเพื่อให้รถคันที่วิ่งตามมาด้านหลังเห็นว่าคุณจอดรถถ้าหากไม่จัดหาแสงไฟสว่างให้เพียงพอนะฮะก็เป็นกรณีเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ได้นะครับเรื่องนี้หลายคนบอกว่ามันจะผิดได้ยังไงครับท่านทนายบุญถาวรผิดสิครับเพราะกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดและก็อย่างที่เห็นนะครับรถถึงแม้ว่าจะมี4เลนเลนท้ายสุดนะครับถึงคุณจะไปจอดในเลนด้านซ้ายสุดถ้ามีคนขับขี่รถมาชนท้ายรถ10ล้อคุณถึงแก่ความตายมีความผิดครับเรื่องนี้มีฎีกามากมายนะฮะที่บัญญัติไว้ที่เคยตัดสินไว้ก็เป็นกรณีที่ตำรวจต้องแก้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถ10ล้อเทรลเลอร์ทันทีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291หลายคนก็บอกว่าแล้วมันจะเข้าข่ายประมาทได้ยังไงการที่เราจอดรถหลับนอนในเลนสุดท้ายนะจากช่องจราจร8เลนนะครับเราอยู่คนละฝากฝั่ง4เลนเลนสุดท้ายก็คือรถสามารถวิ่งได้ทั้ง4เลนดังนั้นคุณจะจอดอยู่ในเลนในสุดจะบอกว่ารถจักรยานยนต์วิ่งมาตามหลังมานั้นสามารถที่จะแซงได้ที่เขาแซงไม่ได้นะฮะเกิดจากกรณีเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นว่ารถบรรทุกเทรลเลอร์ที่จอดอยู่นั้นไม่มีสัญญาณไฟมิได้มีสิ่งกีดขวางใดที่กั้นกลางระหว่างก่อนที่รถจักรยานยนต์จะไปชนท้ายรถบรรทุกเห็นไหมครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีเลยครับญาติคนตายที่ติดต่อมาทางผมนะครับก็ไม่ต้องเกรงกลัวครับคดีนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะฮะก็มีการบันทึกว่ารถ10ล้อเทรลเลอร์คันดังกล่าวนั้นหมายเลขทะเบียนอะไรแล้วใครเป็นคนขับถึงแม้ว่าจะไม่มีการจับกุมผู้ที่ขับขี่รถก็เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่ากรณีผู้ต้องหานะครับแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานและไม่มีพฤติการหลบหนีก็สามารถที่จะปล่อยตัวได้โดยไม่รับประกันก็ได้แต่เจ้าพนักงานตำรวจต้องแก้งข้อกล่าวหานะถ้าหากว่าไม่แก้งข้อกล่าวหาในวันนั้นในวันต่อมาหลังจากการสอบสวนสืบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นการจอดรถนะฮะในช่องทางเดินรถและมีรถจักรยานยนต์มาชนท้ายจนถึงแก่ความตายแจ้งข้อกล่าวหาได้เรื่องนี้นะครับแจ้งข้อกล่าวหาให้มารับทราบข้อกล่าวหาอาจออกจดหมายเลือกนะฮะไม่รับทราบข้อกล่าวหาว่าการทำโดยการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลายคนมาดูว่ากระทำโดยประมาทนั้นตามบทบัญญัติมาตรา291บัญญัติว่ายังไงนะครับแล้วทำไมถึงเป็นประมาทประมาทสิครับในกรณีดังกล่าวนั้นคุณจอดรถในช่องทางเดินรถถึงแม้ว่าจะเป็นช่องทางสุดท้ายสุดนะครับแต่กรณีดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นกรณีที่คุณต้องจัดหานะครับแสงไฟหรือสิ่งแสดงว่ารถคันนี้จอดไม่ได้วิ่งเพื่อป้องกันผลหรือเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรามาดูความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291พี่น้องประชาชนครับการเรียนกฎหมายก็เป็นกรณีที่เราศึกษาบทบังคับของกฎของสังคมกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่ากรณีไหนเข้าข่ายความผิดและกรณีไหนไม่เข้าข่ายความผิดมันก็บัญญัติไว้ในเรื่องของหมวดเกี่ยวกับชีวิตนะครับมาตรา291บัญญัติไว้ว่านะครับผู้ใดกระทำโดยประมาท
และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีเห็นไหมครับกรณีดังกล่าวนี้คุณหมายบัญญัติว่าผู้ใดกระทำโดยประมาทคำว่าประมาทนี่คือไม่ระมัดระวังในสภาวะที่บุคคลนั้นสมควรจะระมัดระวังให้เหมาะแก่การกระทำปัจจัยความระมัดระวังในกรณีจอดรถยนต์ในเวลากลางคืนคุณก็ต้องแสดงเห็นได้ว่าคุณก็ต้องมีแสงไฟให้รถที่ขับขี่ตามหลังมานั้นเห็นว่ารถคันนี้จอดถ้าคุณไม่กระทำดังกล่าวนั้นก็เป็นกรณีที่คุณละเลยหน้าที่ของตนเองเห็นไหมครับกฎหมายบัญญัติได้ว่าผู้ใดกระทำโดยประมาทคำว่าประมาทก็คือไม่มีเจตนาเพียงแต่ว่าปราศจากความระมัดระวังที่พึงจะกระทำในขณะนั้นถ้าหากเรามีแสงไฟจัดแสงไฟว่ารถคันนี้จอดนะจักรยานยนต์นะรถเก๋งคันตามมานี่เขาก็มองเห็นเมื่อเขามองเห็นเขาก็ไม่ไปเฉี่ยวชนท้ายรถบรรทุกเทรลเลอร์เห็นไหมครับและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็คือต้องเป็นกรณีว่าหลังจากประมาทแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้คนที่ขับรถมาเฉี่ยวชนถึงแก่ความตายก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยว่าและกรณีที่เกิดขึ้นนั้นทำไมเหตุใดเจ้าพันตำรวจถึงไม่ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่จอดรถหลับนอนถ้าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าละเลยนะครับไม่แจ้งข้อกล่าวหาทำให้ผู้เสียชีวิตนี้ได้รับความเสียหายเจ้าพนักงานตำรวจนะฮะชุดจับกุมชุดที่เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุและร้อยเวรสอบสวนรู้ข้อเท็จจริงแล้วไม่ยอมรับเป็นคดีความไม่ลงตัดเลขคดีและก็ไม่บันทึกว่ามีความตายเกิดขึ้นจากความประมาทของคนที่จอดรถถึงแม้ไม่ได้ขับขี่นะแต่มันเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ที่จอดรถยนต์ไว้เรื่องนี้เจ้าพนักงานตำรวจนะฮะจังหวัดนครศรีอยุธยาก็ต้องดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่จอดรถหลับนอนแล้วเป็นเหตุทำให้รถจักรยานยนต์ของหนุ่มโรงงานคนหนึ่งนะครับขับมาชนท้ายถึงแก่ความตายถ้าหากละเลยนะครับนี่ก็โดนไปอีกดอกนึงนะครับตำรวจโดนนะฮะ157นะฮะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็เป็นกรณีที่น้องประชาชนพึงระวังนะครับการจอดรถจอดลาเนี่ยเราต้องจอดในที่ในสถานที่ไม่ใช่ถนนหลวงแม้ไหลทางก็โดนนะครับมีฎีกานะฎีกาที่วางไว้นะฮะคำพิพากษาฎีกาที่2210/2544นะครับก็วางแนวพื้นฐานได้ว่ากรณีจอดรถยนต์นะครับแม้จะเป็นรถยนต์ที่เสียนะครับก็มีความผิดนะฮะถ้ารถยนต์เสียนะครับคุณก็ต้องแสดงให้เห็นว่ารถนี้เสียคุณต้องมีคนโบกหรือตัดไม้ให้สัญญาณว่ารถอยู่คันข้างหน้าที่จอดเนี่ยเกิดจากการรถเนี่ยไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เรื่องนี้ก็เป็นกรณีนะครับไปดูฎีกานะครับพี่น้องประชาชนครับคำพิพากษาศาลฎีกาที่2210/255นะฮะถ้าหากเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่เกิดเหตุพระนครศรีอยุธยานะครับฟังไลฟ์สดผมอยู่ก็รีบแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถยนต์เทรลเลอร์ดังกล่าวนะครับถ้าหากยังเพิกเฉยและเป็นเหตุทำให้คนตายนะครับที่ขับไปเฉี่ยวชนรถเทรลเลอร์10ล้อได้รับความเสียหายและไม่ถูกดำเนินคดีในกรณีมีคนตายเกิดขึ้นนะทางผู้เสียหายก็อาจจะไปดำเนินคดีกับท่านได้เรื่องนี้ก็ดูให้ละเอียดนะครับกฎหมายมีบัญญัติไว้ชัดเจนและแจ้งนะครับก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับผู้ใดกระทำโดยประมาทและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกนะครับไม่เกิน10ปีคำว่ากระทำโดยประมาทนี้กว้างมากนะครับก็คือไม่ปฏิบัติตามหลักวินยูชนที่พึงกระทำถ้าเราต้องมองเห็นผลย่อมเล็งเห็นผลที่จะตามมาเราต้องป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ป้องกันมันก็เป็นเหตุดังกล่าวนะครับและกรณีการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับคนที่ต้องรับผิดมีใครบ้างก็แน่นอนนะครับผู้ขับขี่กระทำโดยประมาทถ้าหากว่าในการกระทำดังกล่าวของผู้ขับขี่นำรถไปจอดไว้บนไหล่ทางแล้วมีคนมาเฉี่ยวชนถึงแก่ความตายกระทำการอยู่ในฐานะการที่จ้างเจ้าของรถก็ต้องรับผิดด้วยในฐานะเป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างนะเรื่องนี้ก็เป็นส่วนทางแพ่งส่วนทางอาญาก็คงรับผิดเฉพาะผู้ขับขี่คนเดียวที่เจ้าพนักงานตำรวจจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวนั้นถ้าหากไม่แจ้งก็ละเว้นนะครับเรื่องนี้ก็ฝากถึงนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพอดีมีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาหาผมว่ามีเทรลเลอร์จอดหลับนอนอยู่บนไหล่ทางและก็
มีหนุ่มโรงงานขับรถกลับบ้านระหว่างที่เดินทางกลับไปเฉี่ยวชนท้ายรถเทรลเลอร์ถึงแม้ว่านมคุณการคุณดังกล่าวนั้นนะฮะจะมีส่วนร่วมกระทำผิดประมาทด้วยแต่มันก็เป็นกรณีที่รถเทรลเลอร์จอดขวางทางเขานะครับรถที่จอดในที่ห้ามจอดก็มีความผิดอยู่แล้วเป็นสำคัญนะครับจอดแล้วไม่ให้สัญญาณไฟเนี่ยยิ่งสำคัญไปกว่าเดิมอีกก็ฝากนะครับถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่ทางญาติผู้ตายนะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะได้โทรมาหาผมแล้วก็จะมอบเรื่องนี้ให้ดำเนินการก็ฝากไปถึงผู้บังคับการนะครับการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดเพื่อให้ประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ที่เขาถูกกระทำนะฮะเหตุที่เกิดขึ้นถ้าหากประชาชนไม่เข้าใจด้านกฎหมายก็ต้องอธิบายอย่างใจเย็นให้เข้าใจว่าเหตุที่ไม่มีการคุมขังบุคคลที่เป็นเจ้าของรถเพราะเนื่องจากด้วยบทบัญญัติของกฎหมายบังคับว่าอย่างไรพี่น้องครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นกรณีที่เป็นข่าวทางสังคมและเป็นข่าวกับความเป็นความตายหรือเป็นข่าวที่เกี่ยวกับด้านการเมืองที่มีเหตุต้องอธิบายต้องไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นมันเข้าข่ายความผิดและครบองค์ประกอบความผิดกฎหมายในมาตราไหนพระราชบัญญัติใดผมมีหน้าที่ออกมาไขข่าวไขปัญหาเพื่อให้เกิดหายข้องใจกับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่า
านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย